ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับราชภัฏจอมบึงราชบุรีจัดเข้าค่ายอบรมอสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโดยมีนายแพทย์ชัยนรงค์สมชาติพร้อมทั้งอาจารย์แชล่มบุญล่มราชภัฏจอมบึงราชบุรีร่วมมือในการให้ความรู้ความสำคัญในการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและสังคมส่วนรวมด้วยครับการจัดค่ายจักรยานครั้งนี้นะครับเราเน้นที่ในกลุ่มของอสม.ก็คือเป็นบุคลากรที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือในงานในด้านสาธารณสุขในชุมชนครับแล้วก็เห็นว่างานในส่วนหนึ่งที่ต้องเข้าไปเยี่ยมประชาชนในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าหากว่ามีการใช้จักรยานเนี่ยก็จะทำให้การปฏิบัติงานเนี่ยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นปริมาณงานก็มากขึ้นไปด้วยและตัวอสม.เองก็ได้มีโอกาสที่จะใช้จักรยานเพื่อเป็นการเป็นแบบอย่างนะครับของชุมชนว่าการใช้จักรยานเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราเดินทางในวิถีชีวิตประจำวันเนี่ยได้เหมือนกันดังนั้นการทำงานตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์บอสมออย่างยิ่งส่วนหนึ่งแล้วคือจะมองว่าการที่ได้ใช้จักรยานเนี่ยก็จะทำให้เราเน้นถึงการที่ประหยัดพลังงานเพราะตอนนี้เราก็มีปัญหาเรื่องพลังงานมากน้ำมันก็แพงขึ้นและมีแนวโน้มที่เราใช้จักรยานมากขึ้นการส่งเสริมสำหรับอสม.ต่อไปนะครับเพราะเขาคิดว่าคงจะเป็นบทบาทขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งน่าจะมีบทบาทในการที่จะเข้ามาร่วมมือนะครับในการที่จะทำให้กิจกรรมการใช้จักรยานของอสม.เนี่ยให้เกิดความต่อเนื่องเพราะถือว่าในองค์การท้องถิ่นนะครับส่วนของท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ที่มีณปัจจุบันนี้ก็มีบทบาทในการที่กลุ่มอสม.เนี่ยไปทำงานร่วมด้วยอยู่ค่อนข้างเยอะนะนั้นถ้าหากว่ามีการร่วมกันในลักษณะนี้ผมคิดว่าจะทำให้งานของอสม.ต่อไปนะครับในการใช้จักรยานเนี่ยจะมีการเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและเป็นประโยชน์กับหน่วยงานในท้องถิ่นมากขึ้นครับผู้สูงอายุของเรานะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอสม.เราก็เป็นผู้ที่มีอายุวัยวุฒิค่อนข้างสูงนั้นก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการทำงานแต่ส่วนเรื่องจักรยานเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็คงไม่เกินความสามารถที่สำหรับผู้สูงอายุในวัยขนาดนี้นะครับที่จะใช้จักรยานเนี่ยในการปฏิบัติงานได้เพราะในการอบรมครั้งนี้นะครับก็มีผู้สูงอายุถึงอายุถึง70ปีก็มีครับและนอกนั้นก็ไม่ต่ำกว่า50 60ขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับงั้นไม่ได้เป็นปัญหาครับคือเนื่องจากอสม.นี่เรามาจากหลายแห่งด้วยกันครับในจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนเลยดังนั้นการที่ได้มาพบกันครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าบรรยากาศมันรู้สึกสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นนะผมเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยก็รู้สึกว่ายิ้มแย้มซึ่งกันและกันพูดคุยกันอย่างสนุกสนานค่อนข้างเป็นกันเองมากทีเดียวแล้วก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเกิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะเข้าไปดูแลไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับสำหรับการจัดโครงการอสม.จับไวปั่นไปใส่ใจชุมชนครั้งนี้นะครับเราก็ได้ฝึกอสม.ที่ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้มีความรู้มีทักษะและประสบการณ์ในการใช้จักรยานมากยิ่งขึ้นทุกคนจะมีความรู้เรื่องของความสัมพันธ์ของการใช้จักรยานวิธีการใช้จักรยานที่ถูกต้องรวมทั้งประสบการณ์ต่างๆในการขี่จักรยานเข้าไปในพื้นที่ต่างๆเช่นในชุมชนในสิ่งที่เป็นธรรมชาติต่างๆทุกคนก็จะได้เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเส้นทางด้วยนั้นในการทำกิจกรรมขี่จักรยานครั้งนี้นอกจากความรู้ทักษะและประสบการณ์แล้วส
ิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือเรื่องของด้านสังคมสมาชิกอสมที่มาจากที่เดียวกันก็ตามแต่กิจกรรมครั้งนี้ครับทำให้อสมนั้นเกิดความรักความสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือกันการดูแลสมาชิกภายในกลุ่มเพราะว่าในการขี่จักรยานนั้นเราจะเน้นเรื่องของการช่วยเหลือกันระหว่างเส้นทางบางคันก็ยางรั่วบางคันก็รถล้มสมาชิกก็ดูแลกันตลอดเส้นทางการขี่ยานครั้งนี้นะครับก็จะมีเห็นว่าจะมีหลายกลุ่มอายุด้วยกันซึ่งก็จะต่างกับการที่เราจัดค่ายให้กับเด็กนะครับในการจัดค่ายครั้งนี้เราก็ต้องคํานึงถึงเรื่องของความพร้อมของสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมอสมบางคนก็จะแข็งแรงเป็นผู้นำค่อนข้างจะดีออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นประจําแต่บางคนก็ไม่ได้ขี่จักรยานหรือว่าออกกำลังกายค่อนข้างจะน้อยเราก็ปรับกิจกรรมการฝึกนั้นให้เหมาะสมกับแต่ละความสามารถของแต่ละบุคคลแต่โดยรวมแล้วนะครับนะพอทุกคนฝึกไปนะครับทุกคนสามารถดึงความสามารถดึงศักยภาพในตัวเองนั้นค่อนข้างออกมาได้สูงครับอย่างเมื่อวานเราก็ทดสอบการขี่เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนทั้งหมดได้18กิโลหลายคนบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่สามารถขี่จักรยานครั้งแรกได้18กิโลสำหรับในการเรียนรู้เรื่องทักษะจักรยานนั้นบางครั้งเราก็จะสอนส่วนใหญ่เราจะสอนเน้นในห้องเรียนเป็นหลักนะครับนะแต่บางครั้งในการเดินทางเราก็จะมีการให้ความรู้เพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องทักษะในการใช้เกียร์เพราะว่าจักรยานที่เราใช้ในวันนี้นะครับนะได้มาจากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยจำนวน20คันก็จะมีเกียร์เป็นส่วนใหญ่นะครับหลายคนพอขี่ไปแล้วก็เอ๊ะทำไมรถเราหนักจังเลยเพราะว่ายังขาดความรู้ทักษะในการใช้เกียร์อยู่เราก็สอนให้ระหว่างเส้นทางพอทุกคนมีความเข้าใจในการใช้เกียร์ก็มีความสนุกสนานในการใช้เกียร์มากยิ่งขึ้นบางคนบอกว่าโอ้ทำไมรถมันไหลดีนี่ครับคือประโยชน์ของจักรยานและความรู้ที่เอามาใช้สู่เรื่องของการขี่ที่ถูกต้องทำให้การใช้จักรยานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้เราก็ได้เดินทางมาที่สวนสัตว์เปิดก็ทุกคนก็ได้มาเรียนรู้ธรรมชาติชีวิตสัตว์แต่สิ่งหนึ่งก็จะมาได้ทุกคนก็ต้องปั่นจักรยานมาเป็นระยะทางไปกลับร่วมประมาณ20กิโลนะครับทุกคนก็ได้เห็นศักยภาพของตัวเองว่าการขี่จักรยานนั้นบางครั้งเราคิดว่าทำไม่ได้แต่วันนี้ก็ได้พิสูจน์ทุกคนว่าเขาทำได้อีกส่วนหนึ่งคือเป็นทักษะที่สำคัญมากในการฝึกจักรยานก็คือเรื่องของการบาดเจ็บนะครับการบาดเจ็บจักรยานส่วนใหญ่ก็จะพบว่าการล้มนั้นพบค่อนข้างจะมากเพราะนั้นการล้มอย่างไรให้ปลอดภัยเราก็จะสอนให้ความรู้กับผู้ที่ใช้จักรยานทุกท่านหลักการง่ายๆคือการล้มนั้นให้ใช้ในการกระจายแรงนะครับนะอย่าใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งไปทับที่พื้นก็จะให้เกิดการแขนหักหรือไหล่หลุดได้เราก็เห็นสมาชิกหลายคนล้มระหว่างที่ขี่มานะครับแต่หลายคนก็ปลอดภัยเพราะว่าได้เอาความรู้นั้นไปใช้ก็ยินดีนะครับพอสมาชิกได้เรียนรู้แล้วเอาไปใช้เนี่ยผมว่าเกิดประโยชน์จริงๆในการฝึกจักรยานแต่ละครั้งเหนื่อยมาอีกประสบการณ์ในครั้งนี้คิดว่าจะเอาไปใช้ในพวกอสมอด้วยกันไปแนะนำเขาตั้งแต่เรื่องที่เราได้เรียนรู้มาเกี่ยวกับทักษะการใช้จักรยานแล้วก็อยากให้เขาใช้จักรยานเป็นสำหรับผู้สูงอายุนะคะท่านอยากคิดว่าท่านอายุมากแล้วไม่สามารถที่จะออกกำลังกายโดยการถีบจักรยานได้ไม่ใช่นะคะถีบได้ฮะ
แล้วก็มันจะทำให้ข้อเข่าดีขึ้นจากข้อเข่าที่ผู้สูงอายุที่ข้อเข่าอาจเสื่อมก็สามารถถีบจักรยานได้ที่มาครั้งนี้นะสนุกมากเลยถ้าใครยังไม่ได้มาเนี่ยจะเสียใจเดี๋ยวป้าตุ๋ยกลับไปบ้านนะไปเจอพวกอสมนะป้าตุ๋ยจะไปชวนเข้ามาบอกเที่ยวหลังนะจะมางานอย่างนี้อีกจัดกิจกรรมอย่างนี้พาผู้สูงอายุพาคนแก่หน่อยมาอย่างนี้น่าสนุกมากเพราะว่าเข้าป่าเข้าดงมันเหนื่อยแต่มันก็ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยนะทำอย่างนี้นะมันมีสุขภาพดีสำหรับคนที่มาปั่นจักรยานนะคะปั่นแล้วรู้สึกว่าเจ็บปวดขาตรงไหนก็หายแต่ก่อนป้าตุ๋ยเป็นปวดหัวเข่าอยู่นะพอมาปั่นแล้วก็ล้มไปรอบนึงรู้สึกว่าหายเลยมันหายได้ยังไงก็ไม่รู้นะวันนี้มันก็สนุกมากครับได้ออกกำลังกายเดี๋ยวกลับไปนี่จะไปชวนเพื่อนฝูงที่อสมเดี๋ยวชวนเพื่อนๆมาที่นี่อีกติดใจอายุ17ปีแล้วไม่เคยมานี่เลยจากครั้งเดียวครับมีแต่ความสุขมาเห็นเพื่อนฝูงสนุกสนานช่วยแย้ซึ่งกันและกันและอาจารย์ทุกคนก็ดีด้วยครับเดี๋ยววันหน้ามาใหม่อีกครับ